วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนะครับว่าที่ร้อยตีสุรชิตหัวทับนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลท่าดินดำนะครับอำเภอชัยบาดาลนะครับจังหวัดลพบุรีอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับมาสาธิตนะครับนวัตกรรมใหม่ของ e-sigma นะครับเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เราสาธิตการทำงานนะครับให้ท่านผู้ใหญ่บ้านดูนะครับก็คือตอนนี้เราใช้แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับชนิดโพลีนะครับจำนวน8แผ่นนะครับกับปั๊มน้ำ3แรงม้านะครับผมแต่ที่นี่เราใช้ปั๊มเพียง1แรงม้านะครับของแทงกิ้นนะครับก็มีตอนนี้เราออนโหลด PV นะครับเพื่อให้ปั๊มทำงานนะครับเวลาออนโหลดทุกครั้งเราออน PV ก่อนก็คือไฟลงนะครับตอนนี้จะมีไฟ320โวลต์มานะครับที่ตู้คอนโทรลของเราครับตอนนี้เราจะใช้ร่วมกับไฟ220โวลต์นะครับผมออนโหลด ACแสงแดดแต่9โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นหรือถ้าแดดดีๆก็4โมงเย็นนะครับปั๊มก็จะทำงานเต็ม 100% นะครับอันนี้ครับแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงพบค่ำนะครับสมมติว่าช่วงค่ำเนี่ยไฟจาก PV ก็จะไม่มีแล้วนะครับปั๊มก็ยังทำงานได้อยู่นะครับก็จะทำงานได้อยู่อย่างอัตโนมัตินะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากครับให้เรามาสาธิตนะครับถ้าไม่อยากมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผม